บันทึกลึกลับเมื่อถูกทวดโนราเลือกน้องมิวก็ยอมถวายตัวเป็นผู้สืบทอดมโนราโดยเชื่อว่าชีวิตตั้งแต่นี้ไปจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ต้องพบเจอกับความทุกข์ยากลำบากอีกต่อไปเพราะมีทวดโนราเมตตาคอยปกป้องรักษาคุ้มครองดูแลแต่กับคนที่ทวดโนราเลือกแล้วไม่ยอมรับว่ากันว่าชีวิตย่อมพบเจอกับความอาถรรพ์ของทวดโนราไปตลอดชีวิตถ้าเขาไม่รับใช่ไหมครับมันก็จะเหมือนกับว่าจะเกิดเป็นอาเพศอะไรอย่างนี้ครับเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างประสบอุบัติเหตุอะไรบ้างอย่างนี้ครับมันจะมีหลายอย่างนะครับที่เกิดขึ้นสำหรับคนที่เขาไม่รับอาจจะมีในเรื่องของการเป็นอยู่ก็จะอยู่แบบไม่ปกติสุขชีวิตเนี่ยจะไม่สมบูรณ์คุณสุขว่างั้นแหละแล้วก็อาจจะมีเรื่องอื่นตามมาเยอะบางคนนั้นถึงขั้นที่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่กับที่ไปไหนมาไหนไม่ได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคือถ้ารับขึ้นมาก็จะหายอย่างนี้ซึ่งนั่นคือเป็นสิ่งที่มันตกทอดกันมาตั้งแต่ในอดีตผมเองก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเขามีเหตุมีผลกันอย่างนั้นในยุคนั้นของแบบนี้อาจต่างคนต่างความคิดแต่ว่าสำหรับคนใต้บ้านเราเนี่ยเรื่องของครูหมอมโนราเนี่ยเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็มีประวัติความเป็นมาที่มีหลักฐานที่สามารถจะเชื่อถือได้เป็นความเคารพศรัทธาของคนใต้อย่างแท้จริงนะครับก็ฝากถึงทุกคนนะครับว่าแม้ท่านไม่เชื่อหรือว่าท่านไม่ศรัทธาขอแค่ท่านอย่าลบหลู่เพราะมันเป็นที่เคารพนับถือของคนใต้ครับผมทวดโนรามีจริงหรือไม่ทวดโนราผ่านร่างคนได้อย่างไรทวดโนราจะบันดาลให้ชีวิตมนุษย์เจอสุขหรือพบทุกข์ได้อย่างไรทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ทุกคนควรเคารพและให้เกียรติเพราะไม่เพียงมโนราจะถือเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงประจำถิ่นแผ่นดินใต้มานานหลายชั่วอายุคนเท่านั้นมโนรายังเป็นวิถีวัฒนธรรมความศรัทธาของบรรพชนคนใต้ที่ประคับประคองการดำเนินชีวิตให้ดำรงอยู่คู่ไทยมาจนกระทั่งทุกวันนี้พบเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้ปริศนาอาถรรพ์กับการขุดค้นพบต้นตะเคียน13ต้นปรากฏการลึกลับดงตะเคียนบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channel